เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะภาคการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาชูจุดเด่นการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ Wet Winter ท่องเที่ยวหน้าฝนเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงกรีนซีซั่นหรือในช่วงหน้าฝนนายพงศกรเกตประภากรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าจากข้อมูลการเดินทางเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวประเทศจีนพบว่านิยมเดินทางเข้าพื้นที่ในจังหวัดพังงาในช่วงโลซีซั่นซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงาชูจุดขายการท่องเที่ยวจากโลซีซั่นเป็นช่วงกรีนซีซั่นนำเสนอแคมเปญการท่องเที่ยวแบบไม่กลัวฝนโดยมีสินค้าทางการท่องเที่ยวอาทิการท่องเที่ยวทางน้ำการหล่องแพชมธรรมชาติและการทัวร์สวนผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระป๋องด้านการเตรียมความพร้อมเรื่องสาธารณสุขมีการเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสถานประกอบการแน่นมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการทางชาชาพลัสและชาเอ็กซ์ตร้าพลัสวินีนาศุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน